พทย์จุฬาเตือนหญิงตั้งครรภ์ให้ระวังหลังพบงานวิจัยต่างประเทศระบุพบเชื้อโควิด-19ในน้ำนมแม่จากเฟซบุ๊กของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุเตือนหญิงที่กำลังตั้งครรภ์และมีอาการคล้ายไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่รวมถึงมีอาการอื่นๆที่น่าสงสัยว่าจะเข้าข่ายของอาการโควิด-19ให้รีบมาปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจคัดกรองให้ดีว่าได้รับการติดเชื้อมาหรือไม่เพื่อวางแผนการรักษาและป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปจากการเตือนของนายแพทย์คนดังกล่าวนี้อ้างอิงมาจากผลงานวิจัยจากทีมวิจัยในประเทศเยอรมันที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ระดับโลกฉบับวันที่21พฤษภาคม2563ที่ระบุว่าพบเชื้อโควิด -19 ในน้ำนมแม่นับแสนตัวต่อมิลลิลิตรโดยมีการรายงานการตรวจหาเชื้อจากมารดา2คนที่ติดเชื้อโควิด -19 หลังจากคลอดลูกแล้วและเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมซึ่งผลการตรวจด้วยวิธี RT-PCR พบว่ามีมารดา1คนที่ตรวจพบเชื้อในน้ำนมในช่วงที่มีอาการโรคโควิด-19 อยู่ประมาณ9วันซึ่งสามารถตรวจพบได้ถึง3วันและผู้วิจัยได้คาดการว่ามีเชื้ออยู่ในน้ำนมประมาณ 94,800 ถึง 132,000 ตัวต่อซีซีและพบว่าลูกของมารดาคนนี้ก็ติดเชื้อเช่นกันแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ารับการติดเชื้อจากน้ำนมที่กินหรือมาจากทางอื่นสำหรับงานวิจัยนี้ยิ่งตอกย้ำว่าไม่ควรวางใจกับการระบาดของโควิด-19 ควรต้องระมัดระวังปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันอย่างเข้มงวดต่อไปเพราะสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่มียามาตรฐานหรือวัคซีนที่จะมาหยุดยั้งหรือป้องกันโรคได้และที่สำคัญยังไม่มีการวิจัยในกลุ่มประชากรจำนวนมากที่จะนำไปสู่การสรุปแนวทางหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการให้นมลูกของมารดาที่ติดเชื้อโควิด-19ทีมข่าวไทยนิวเอเชียรายงาน